นักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงเวลานี้นะคะบรรยากาศการลงทุนในวันที่1เมษายน2563นั่นเองนะคะสภาพตลาดหุ้นตอนนี้นะคะในฝั่งของทางด้านยุโรปนั่นเองนะคะวันนี้ได้มีการประกาศในเรื่องราวของดัชนี PMI นะคะตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปนะคะเปิดตลาดในช่วงบ่าย3ที่ผ่านมาทุกตลาดยังอยู่ในแดนลบอยู่นะคะตลาดฟุตซี่100ของอังกฤษลบไป 3% ค่ะเอ็กซ์ตร้าแดกก็ลบไป 3.30% ค่ะ CAC 40ของปารีสลงไป 3% นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกได้ว่าในฝั่งของตลาดหุ้นฝั่งทางด้านยุโรปปรับตัวลดลงนะคะส่วนทางด้านฝั่งเอเชียนะฮะก็เช่นกันนะฮะปิดตลาดเป็นสีแดงหมดทุกตลาดในตอนนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะส่วนทางด้านตลาดหุ้นฝั่งอินเดียก็ยังถล่มอยู่พันกว่าจุดนะฮะหรือ 4% ค่ะค่ะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะฮะตลาดก็ปรับตัวลดลงนะคะไปที่ระดับ7ขอโทษค่ะเป็นระดับนะฮะลงไป20จุด1105จุดถอยลงมานะฮะตอนนี้ก็ยืนกันที่บริเวณ 1111.23 จุดนั่นเองนะฮะมูลค่าการซื้อขาย 40,000 กว่าล้านบาทค่ะหุ้นตอนนี้ที่ยังยืนได้อันดับ1เป็นแบมแบมอยู่นะคะ20บาท40สตางค์ยังยืนบวกกันได้อยู่ PTTGC กับปตท.สผ.แล้วก็ท็อปครอบครัวปตท.นะฮะก็ลูกหลานก็ยังยืนได้อยู่นั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะนักลงทุนค่ะค่ะในส่วนของความกังวลในเรื่องราวของโควิด-19นะฮะก็ต้องบอกได้ว่าในส่วนของสหรัฐก็ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องทำให้ดัชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงอยู่ 3% นะก็เป็นข้อมูลทางด้านทองคำตีกลับขึ้นมาที่บริเวณ1,595 เหรียญต่อออนนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าทองคำตีกลับขึ้นมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าในส่วนของฝั่งรัสเซียจะมีการไม่การสำรองธนาคารกลางของรัสเซียนะฮะก็ยกเลิกในการใช้ทองคำการสำรองนั่นเองก็ไม่ได้มีผลทำให้ทองคำก็ยังตีตื้นขึ้นมาในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณปิงนะฮะคุณประกิตศิริวัฒนเกตนั่นเองนะทางด้านบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณปิงคะครับสวัสดีครับพี่บอลครับค่ะตลาดหุ้นนะฮะในช่วงบ่ายก็ถอยลงมานะคุณปิงนะลบมา20จุดนะคะตาม sentiment ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตัวตลาดยุโรปนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับพี่เพราะว่าผมคิดว่าที่อเมริกาเนี่ยยังมีความน่ากังวลในเรื่องการพบผู้ป่วยใหม่ค่ะค่ะนะครับแม้ว่าจะมีความคาดหวังเรื่องของพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงนโยบายการเงินในการอัดฉีดเงินนะครับที่เราเรียกว่าพวก monetary policy fiscal stimulus package ต่างๆเนี่ยคือแม้ว่าจะมีเรื่องนี้เป็นตัวคับเนี่ยแต่ความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าจำนวนผู้ป่วยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นทีนึงเนี่ยวันละ 20,000 กว่านะครับมันเป็นที่น่าสังเกตนะครับที่ว่าอเมริกาเองเนี่ยศักยภาพเนี่ยในการตรวจผู้ป่วยเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่กันแน่ต่อวันนะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิน 20,000 ครับนะครับแปลว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ตรวจเนี่ยนะครับคืออาจจะแสดงอาการแล้วแต่ยังไม่ได้การยืนยันเคสเนี่ยมันน่าจะมากกว่าที่เราเห็นปรากฏในแต่ละวันแล้วแจ้งว่าเป็นทางการก็คือระดับแบบ 20,000 จริงๆแล้วมันอาจจะเป็น 20,000 กว่า 30,000 เพราะว่าไอ้ตัวเลขที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเกินกว่ากำลังในการตรวจของตัวสหรัฐเองนะครับตรงนี้มันน่าห่วงแล้วก็แปลว่าตลาดก็อาจจะมีการถอยลงมาแต่ประเด็นเรื่องนี้อยู่แต่ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับว่าทั้งตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นไทยคงมีการพบหลุมไปแล้วนะครับต่ำสุดน่าจะพบไปถ้าจะทำจุดต่ำสุดใหม่เราต้องไปลุ้นสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าถ้าจำนวนผู้ป่วยมันยังเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้อยู่เนี่ยแปลว่าคงไม่ได้นั่นแหละค่อยระเบิดลงของจริงนะครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะได้เห็นตัวเลขที่ชะลอลงเนี่ยก็แปลว่าเราหลุมมันจบไปแล้วนะครับเราตอนนี้แค่แก้แกว่งไซด์เวย์แล้วก็ตั้งฐานกันใหม่แล้วก็รอขึ้นนะซึ่งในส่วนของตลาดหุ้นไทยโลในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่แถวประมาณสัก1,060-1,070นะครับถ้าหย่อนลงมาแถวนี้ก็น่าซื้อนะครับค่ะก็เมื่อช่วงใหม่ก็ถอยลงมาเนาะคุณปิงเนาะครับถอยนั้นเลยเนาะโอ้ยังไม่ขนาดนั้นครับพี่ช่วงบ่ายก็ต่ำกว่าก็ลงมาเฉียด1,100เฉยๆแต่ว่าจุดที่ผมว่าแต่เล่นรอบใหม่ก็ต้องประมาณ1,070จะดูดีกว่า1,070-1,060นะครับก็ต้องรอแถวๆนั้นเราคอยเก็บใหม่ครับคนที่ถือมาตอนบริเวณ1,000จุดแล้วฮะตอนนี้ถือมาบริเวณ1,000จุดต้องดูว่าหุ้นอะไร
ถ้าเป็นหุ้นที่มันจะมีการจ่ายปันผลดีในเดือนเมษาเนี่ยผมว่าก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นไฮเปอร์บุ๊กต่ำถึงเท่าที่เราคุยเมื่อเช้าก็ไม่ต้องปล่อยเพราะเรายังอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าเทรนด์เนี่ยมันก็ปิดต่ำสุดไปแล้วแล้วกำลังยกขานอยู่ขานตรงนี้มันก็ประมาณ 170นะครับก็ยังเชื่อว่าไม่หลุดจากตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอาทิตย์หน้าตัวเลขผู้ป่วยมันมีแนวโน้มไม่ลดลงหรือไม่ชะลอผมแนะนำนะก็เคลียร์ของฮะเพราะมันน่ากลัวมากแต่ว่าคุมไม่ได้พอคุมไม่ได้ก็ระเบิดลงนะครับก็ระเบิดลงครับแต่ตอนนี้มันยังอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าน่าจะคุมได้นะครับพี่ก็ตลาดมันก็จะไซด์เวย์ไปเรื่อยเราก็เล่นรอบไปฮะซื้อไปปุ๊บอ่ะขึ้นมาหน่อยใครอยากขายจำกำไรแล้วก็ขายนะครับค่ะก็ติดตามในไอเดียเรื่องราวของตลาดไปในช่วงระยะเวลานี้ก็หมายความว่าตลาดมันเด้งเด้งเด้งดึงดึงดึงถอยถอยดึงดึงเด้งดึงเด้งดึงใช่ไหมฮะใช่ผมว่าเขารอตลาดเหมือนกำลังจะรอคอนเฟิร์มอาทิตย์หน้านั่นแหละพี่ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมนะครับถ้าสถานการณ์อาทิตย์หน้าไม่เวิร์กนะก็น่าจะเทชิงกันอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะนักทุนก็เกาะติดสถานการณ์ที่คุณปิงพูดถึงกันไปนะฮะในเรื่องทิศทางตลาดนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าในส่วนของตลาดนี้ทุกคนก็มีทั้งคาดหวังมีทั้งเทคโปรฟิตมีทั้งไม่ชัวร์นะฮะมีทั้ง3แบบเลยนะก็คล้ายๆกันไปแบบไหนมากกว่ากันนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าอารมณ์คนรู้สึกว่าตัวเองตกรถเมื่อวานเยอะกว่าเมื่อวานหลายคนบ่นเยอะกันเลยกันว่าตกรถนะตอนนี้มันถอยลงมาแล้วนะครับก็ใจเย็นอย่าเพิ่งรีบขึ้นรถรอดูอีกสักวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับค่ะยังไม่รีบขึ้นรถกันนะครับพรุ่งนี้จะถอยอีกเหรอถ้างั้นอ่ะก็มีความเสี่ยงนะครับพี่เพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีการพูดถึงประเด็นเรื่องการที่เครื่องมือในการตรวจพบผู้ป่วยของอเมริกามันไม่พอแต่ว่าตัวเลขที่เราเห็นทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัวเลขที่สูงมันอาจจะมีตัวเลขที่ซ่อนอยู่อีกนะครับนี่คือตอนนี้เขาตลาดกำลังกังวลเรื่องนี้กันอยู่ก็รอดูคืนนี้ครับก็คือเนี้ยดาวโจนส์ก็จะมันหน่อยนะครับดาวโจนส์ดาวฟิวก็ปรับตัวลดลงอยู่นะฮะตอนนี้ครับครับโอเคก็ตลาดยังเรียกว่าฝุ่นยังไม่จบนั่นเองนะฮะใช่ใช่มันเป็นเรื่องปกติครับค่ะลงมาแรงมีเด้งขึ้นมาแรงก็ต้องมีค่อยๆซึมลงมานะครับได้ค่ะคุณปิงขอบคุณมากเลยนะฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นไอเดียของคุณปิงนะคะสำหรับนักทุนที่ติดตามข้อมูลในตอนนี้นะคะในส่วนของฝั่งทางด้านตลาดหุ้นโลกเองนะคะก็ต้องถือได้ว่ายังอ่อนแออยู่ถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะในส่วนของอเมริกานะคะเขาก็เตรียมความพร้อมในเรื่องราวของเขาเรียกว่าเม็ดเงินเข้ามาอัดฉีดนะคะก็จะใช้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญนะคะของพลเมืองของอเมริกานะคะที่จะเข้ามาซื้อหุ้นช้อนหุ้นนั่นเองนะทางด้าน JP Morgan นะฮะก็ระบุถึงว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญคาดว่าจะอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อเข้ามาซื้อหุ้นจำนวน 400,000 ล้านดอลลาร์นะฮะก็ในช่วงไตรมาสนี้โดยหวังว่าจะเป็นตัวอัดเม็ดเงินดูแลตลาดหุ้นในช่วงที่เกิดวิกฤตระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูนะฮะว่าเงินที่อัดมาตรงนี้อัดเพื่อรับอะไรนะฮะหนึ่งก็จะต้องดูสถานการณ์กันต่อเนื่องนั่นเองนะฮะก็เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญของประชาชนอเมริกานะฮะที่มีเงินอยู่มูลค่าสูงถึง600,000 ล้านดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็ต้องดูวงเงินที่เกิดขึ้นจะช่วยเข้าไปซื้อหุ้นได้หรือเปล่านะฮะค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่ได้ติดตาม Business Line and Life นั้นค่ะข้อมูลต่างๆที่เกิด